ส่วนนุ่มลุกแบดบอยแท็กพรัญญูที่มาร่วมแสดงความยินดีกับร้านใหม่ก็เผยว่าหลังจากที่ตนเองติดโพสรายชื่อ30คนบันเทิงที่ถูกเรียกตัวจากกรณีโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน Instagram นั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับจดหมายเชิญแต่ตนก็พร้อมชี้แจงค่ะผมจะไปชี้แจงเขาว่ารูปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมจะบอกว่ารูปนั้นคือผมโพสต์นานแล้วก่อนที่จะมีเรื่องมีราวอีกนะครับเขาก็เอาหยิบยกมาเชื่อมโยงกันถามว่าได้เงินไหมไม่ได้นะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าการโพสต์กระป๋องโพสต์อะไรว่ามันผิดกฎหมายซึ่งเราก็โพสต์มานานมากแล้วตั้งแต่มี IG เราเพิ่งรู้ว่ามาเดือน2เดือนเนี่ยอ้าวโพสต์ IG มันผิดนะเราก็รู้สึกตลกอ้าวโอเคโพสต์มันผิดอ่ะโพสต์มันผิดก็ผิดนะโอเคถ้าคราวนี้โพสต์เนี่ยผมจะลอกฉลากออกก่อนเลยก็จะโพสต์อ่ะก็สไตล์แล้วผมไม่อยากให้ชีวิตผมอยู่ยากแม้จะยืนยันเจตนาชัดเจนทุกเรื่องเช่นเดียวกับความรักของตัวเองที่แม้จะชัดเจนแต่ก็ยังไม่ขอโฟกัสเพราะอยากจะขอลุยทำธุรกิจรีสอร์ทหรูที่จังหวัดเชียงใหม่ไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วกว่า 40% ค่ะมาที่หนุ่มนะ